ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับได้ดูกันได้ดูครับเป็นไงครับหายหน้าหายตาไม่ได้เจอเลยครับพอดีงานนู้นน่ะยุ่งมากเลยครับเชื่อไหมครับว่า 5-6 เดือนมาเนี่ยผมเพิ่งเข้ากรุงเทพเออดูผอมไปนะครับเป็นไงครับไม่สบายหรือว่ามัวแต่นับเงินจนลืมกินลืมนอนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคือผมไม่สบายนิดหน่อยครับเออแล้วคุณสารนะครับวันนี้ไม่พาคู่มั่นมาด้วยเหรอครับคู่มั่นที่ไหนครับผมยังไม่มีฮะอ้าวก็ที่วันนั้นเราพบกันอ๋อ2เหรอฮะคือยังไม่ได้เป็นคู่มั่นกันเลยฮะเธอยังใจแข็งอยู่ก็ไม่รู้จะให้ผมทนรออีกนานแค่ไหนผมว่านะครับดูกันซะก่อนให้แน่ใจนั่นแหละครับดีที่สุดเชื่อมั่นต่อคุณสารคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจเหมือนกับผมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณยิ่งคือผมพลาดเองอะครับผมลำบากงานเกินไปจนลืมนึกไปว่าผมทิ้งเมียให้อยู่เหงาที่บ้านคนเดียวโอ้เรื่องพันนี้นะครับสักพักหนึ่งเธอก็จะเข้าใจคุณไปเองเชื่อผมเลยครับมันสายเกินไปแล้วล่ะครับตอนนี้เธอหนีผมไปแล้วอ้าวผมว่าอย่าคิดอะไรมากเลยนะครับชีวิตคนเรามันก็สบายๆอย่าไปจริงจังมันมากนะคุณเองก็ยังหนุ่มยังแน่นผมเชื่อว่าคุณยังมีโอกาสจะหาคนที่เหมาะสมกับคุณได้อีกเยอะทีเดียวจำไว้อย่างเดียวนะครับว่าอย่าทุ่มจนหมดตัวถ้าหากว่าไม่อยากจะเสียใจครับผมจะจำเอาไว้ถ้าต่อไปนี้ถ้าเกิดผมจะมีใหม่จริงใจกับใครผมจะไม่หวังอะไรทั้งนั้นหานึ่งว่ามีความสุขจริงๆที่ได้อยู่กับลือสองคนอยากให้โลกนี้มีเราเพียงสองคงรักคงหลุดพงความวุ่นวายเออเสียเมื่อคืนนี้แม่กลับป่ะกลับมั่งนี่มั่งนี่หมายความว่าไงฮะว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าคงกลับมามั่งอาจจะอยู่วงดักฟ้าอยู่วงเล่าเต้นก็ได้อันแน่นี่เดี๋ยวก็ว่าๆนะลืมไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะอยู่มันที่เนี่ยเพราะไหนๆก็ดูท่าทางแม่แล้วก็เปิดทางให้เราสองคงแล้วอีบ้าโอเคนี่อันแน่นี่จะไปไหนว่าบอกตรงๆนะเอาอย่างนี้เลยป่ะแล้วอยู่เนี่ยนะแล้วเลือกเครื่องเช็คให้อ้วกก่อนดีนะว่าจะได้เอาเงินไปหมุงก่อนแล้วถ้าลื้อจากได้อะไรเนี่ยลื้อก็ขออ้วกอ้วกก็ให้ลื้อขอจากได้เงินที่ก็มาเบิกว่าทีนึงอย่างนั้นดีกว่าหนึ่งฝันไปเถอะไอ้เสียนี่โอ้ยนี่ลื้อต้องคืนเช็ดวะไม่คืนอะไรก็ให้แล้วจะคืนได้ยังไงไม่คืนก็ลงอ่างสิไม่ลงโว้ยอะไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วเหรอไอ้เสียบ้านี่มันลงมันปล่อยโอ้ยไอ้เสียเสียครับเสียเสียครับเสียตอนนี้ซอสป่วยมากครับอะไรนะแม่เป็นอะไรโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าอยู่ห้อง ICU ครับอะไรนะอาร์ตนี่จู่ๆว่าจะมาให้แม่ไปโรงพยาบาลอะไรก็ไปเยี่ยมคนป่วยไงครับคุณแขไงแม่คุณแขที่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของเราอ่ะตอนงานสมพ่อนะครับยังมาช่วยงานเราเลยแม่ไม่รู้จักมักคุณเขานานแล้วมาเคี่ยวเข็นแม่ไปทำไมพี่คุณแม่เจอเขานะคุณแม่ต้องชอบเขาเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะนึกว่าไปเยี่ยมเพื่อนใหม่สักคนเอ๊คุณแขคนนี้ก็คงจะมีลูกสาวซะละมั้งถึงมาใช้แม่ไปเป็นเครื่องมือแม่มีก็ดีแต่ไม่มีเขาไม่มีลูกสาว
เออแต่แม่ว่าอาจของแม่เนี่ยนะอายุก็พอสมควรแล้วนะมีครอบครัวสักทีก็ดีแล้วมั้งฮะฮะถ้ายังไม่ได้แบบที่รักจริงๆผมไม่แต่งหรอกแม่ถ้าแบบว่าจะแต่งเพื่อเดี๋ยวเลยวัยแต่งก็แต่งโหเป็นภาระเปล่าเดี๋ยวเกิดมีลูกด้วยกันอีกนะอยากเลิกก็เลิกไม่ได้เป็นห่วงลูกแต่ทนอยู่กันไปก็ทรมานถ้าผมได้คนที่รักผมคิดว่าจะดีกว่าเพราะถ้าหากมีปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคงจะทนอยู่กันได้มากกว่าคนที่เราไม่รักถึงยังไงนะแม่ก็ว่าอาจของแม่เนี่ยเป็นคนดีจ้ะถ้าลูกได้เมียที่เขาไม่เห็นความดีของลูกแม่คงเสียใจอย่ารักเขาเกินไปจนเราเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีค่านะผมตามไม่บอกทุกความรักของแม่งั้นไปกันเลยไปไปไปคุณสองไงคะเหรอแล้วไปนานหรือยังไปได้สักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะแล้วคุณน้อยล่ะคุณน้อยก็ไปกับแม่เลี้ยงค่ะคุณสองคะคุณสองจะไปไหนคะแม่เลี้ยงสั่งว่าแม่คุณสองออกไปไหนนะคะเธอแน่คุณสองคุณสองคะคุณสองห่วงเขาอย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะเวลางานนี่ก็เอาจริงเอาจังจนเกินไปกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่เต็มตาค่ะชีวิตแบบนี้หาความสุขยากนั่นแหละคือความสุขของเขาปล่อยเข้าไปเถอะค่ะน่าภูมิใจอ๋อนะคะผู้ชายลักษณะคุณอาจเนี่ยนะเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีค่ะต้องนินทาผมอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเต็มเป่าเลยนะจ๊ะแล้วทางบวชหรือว่าทางลบครับก็แล้วแต่จะคิดนะคะน้ำน้ำแม่หมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแม่คุยคุณแขกต่อไม่เป็นไรขอบใจจ้ะน่าอิจฉาคุณอมพรจริงๆนะคะเนี่ยฉันอยากจะมีลูกชายแต่ก็ไม่มีวาสนาน้อยจริงๆนะคะใจเย็นแม่คุณน้าไม่เป็นอะไรหรอกออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องธรรมดาอย่างเงี้ยคงจะดีขึ้นแล้วล่ะแม่หนูมาหาแล้วนะแม่
แม่คะคุณน้าคะ